อันนี้เป็นเซสชันที่เราเรียกว่าเป็น marital session หรือ couple session ก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะเรียกมันเป็นการทำการบำบัดคู่สมรสซึ่งมันก็เขาเรียกว่างอกมาจากการบำบัดครอบครัวนะพูดง่ายๆว่าพอเราบำบัดครอบครัวแล้วก็มาพบว่าโอ้ยปัญหาของครอบครัวเยอะมากเลยที่มาจากการที่พ่อแม่ไม่เป็นทีมเวิร์คเพราะพ่อแม่มีปัญหาความสัมพันธ์ตอนที่อาจารย์เขียนหนังสือจิตบำบัดครอบครัวตอนนั้นอาจารย์ทำ Family Work เยอะมากเลยแต่พอทำเสร็จแล้วอาจารย์ก็พบว่าอุ้ยมันตันอะคือฉันต้องเปลี่ยนมันก็ไม่เชิงตันแต่หมายความว่าฉันต้องเปลี่ยนจากการทำ Family Session มาทำเป็น Couple Session คือสามีภรรยาเพราะต้องเวิร์คความสัมพันธ์เข้าให้ดีก็ถึงจะมาร่วมมือกันได้ตอนหลังอาจารย์ก็เลยมาเขียนหนังสือจิตวิทยาชีวิตคู่และการบำบัดคู่สมรสเพิ่มขึ้นมานะคะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นของที่นิดมากเลยนะทีนี้หลักการที่สำคัญมากของการบำบัดคู่สมรสจริงๆหนังสือเล่มนั้นหมอควรจะอ่านแต่มันเป็นอีบุ๊กแล้วนะหลักการที่สำคัญก็คือการที่ทำ balance intervention balance แปลว่าสมดุลใช่ไหมคะBALANCE D balance intervention คือหมออินเทอร์ทำอินเทอร์เวนชั่นยังไงก็ตามต้องให้เท่ากันทั้งสามีและภรรยาถ้าหมอจะหันหน้าไปคุยกับสามีหมอก็ต้องหันหน้าไปคุยกับภรรยาด้วยหมอยิ้มให้ภรรยาหมอก็ต้องยิ้มให้สามีด้วยหมอซัพพอร์ตสามีหมอก็ต้องซัพพอร์ตภรรยาด้วยไม่มีการเบ้เพราะว่าไม่งั้นอ่ะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะรู้สึกว่าหมอไม่แฟร์แล้วจะไม่อยากเวิร์กด้วยเขาจะบอกมีเคสเยอะมากที่เขาก็มาหาแล้วบอกว่าเขาไปหาหมอคนนี้มาแต่หมอคนนี้เข้าข้างภรรยาเขาหมอคนนี้เข้าข้างสามีเขาเขาก็เลยไม่อยากไปเพราะว่าเราไม่ได้ทำอินเทอร์เวนชั่นให้มันสมดุลสองคนนะคะคือพูดง่ายๆว่าเทอราพิสต์จะต้องเมนเทนสแตนซ์หรือท่วงท่าของเขาอะในแบบที่หันซ้ายเท่ากันหันขวาเท่ากันอะไรทำนองนี้นะเป็นคนกลางที่จะช่วยให้การ negotiate จริงๆแล้วอ่ะชีวิตคู่นะมันต้องอาศัย negotiation skill มากเลยทักษะในการเจรจาต่อรองเพราะมันเป็นการที่สองคนมาอยู่ด้วยกันถ้าเราอยู่คนเดียวเราไม่ต้องต่อรองเลยจริงไหมเรานึกอยากจะดูทีวีเราก็ดูเราอยากจะนอนดึกเราก็นอนแต่ถ้าอีกคนนึงนอนร่วมเตียงด้วยเอาเรานอนดึกพอเราเข้าไปนอนเขาหลับไปแล้วแล้วเขาเตียงมันขยับเขาก็ตื่นอะไรเงี้ยมันต้องคุยกันว่าเราจะต้องทำยังไงแก้ปัญหายังไงเพราะฉะนั้นหลักการที่สำคัญของการทำการบำบัดคู่สมรสคือหนึ่งทำการแทรกแซงที่สมดุลระหว่างสามีและภรรยาอันที่สองต้องช่วยให้สามารถ negotiate กันได้ซึ่งหมอก็จะดู enactment ใช้วิธี enactment ว่าเดี๋ยวลองคุยกันสิคะตกลงกันสิคะว่าคุณจะจัดการเรื่องนั้นยังไงอันที่สามต้องให้เขาตอบสนอง emotional needs ของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้ซึ่งการตอบสนอง emotional needs ก็มาจากจริงๆอาจารย์ควรจะเอา negotiation มาท้ายนะคะเพราะว่าหลักการคือตอบเอาใหม่นะคือหนึ่งต้องทำ balance intervention อันที่สองต้องให้ต่างฝ่ายต่างตอบสนอง emotional needs ของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้แล้วการตอบสนองเนี่ยจะได้ดีก็ต่อเมื่อเรา explore ลงไปเราก็ใช้ภูเขาน้ำแข็งใช่ไหม iceberg ของแต่ละคนลงไปที่ความต้องการความคาดหวังและความปรารถนาเคสนี้อาจารย์ก็ลงไปที่ความคาดหวังของแต่ละฝ่ายอาจารย์ลงไปที่เส้นความสัมพันธ์จะเห็นว่าเคสนี้ถ้าเทียบนะคะก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยนะภูเขาน้ำแข็งสองคนขวดน้ำนะดูแทนด้วยขวดน้ำอาจารย์ก็จะวิเคราะห์ขวดน้ำหรือภูเขาน้ำแข็งของสามีเป็นยังไงภูเขาน้ำแข็งภรรยาเป็นยังไงโดยวิเคราะห์ความคาดหวังของเขาว่าเขาคาดหวังกันเนี่ยนะมันเหมาะสมหรือเปล่าและผิดหวังไหมคือเวลาเราจะทำให้เขา negotiate กันได้เราจะต้องช่วยเป็นคนกลางให้ดูเหมาะสมด้วยไม่ใช่ว่าโอ้โหขอให้สามีขัดห้องน้ำทุกวันมันก็เวอร์เกินใช่ไหมแต่ถ้าสามีบอกเดือนละครั้งมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเราเป็นคนกลางที่จะทำให้เราเหมือนกับ present reality ที่เหมาะสมนะความเป็นจริงที่เหมาะสมที่มัน work ได้เราต้องบอกเขาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ช่วยให้เขา negotiate กัน based on
การตอบสนองความต้องการของอีกคนหนึ่งเพราะว่าเราแต่ละคนมี emotional needs หรือความต้องการทางด้านอารมณ์ซึ่งเมื่อเราเล็กๆเนี่ยพ่อแม่ตอบสนองเราพอเราโตขึ้นคู่รักของเราตอบสนองเราถ้าคู่รักตอบสนองไม่ได้เราก็จะกลายเป็นเหมือนเด็กที่ถูกทอดทิ้งอ่ะถ้าในความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกพ่อแม่ตอบสนองลูกไม่ได้ลูกก็ถูกทอดทิ้งเป็นเด็กที่ถูก neglect สามีหรือภรรยามามีความสัมพันธ์แห่งความรักกันพอไม่สามารถตอบสนองได้อีกคนนึงก็ถูก neglect แล้วมันทำให้รู้สึกชีวิตมันแย่เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ประเมินก่อนว่าคู่นี้มีความหวังที่จะแก้ไขไหมถ้าไม่มีความหวังที่จะแก้อาจารย์ก็จะบอกว่าตัวเองต้อง work hard และอาจจะไม่ได้หัวเราะเยอะมันยังที่หมอเห็นนะคะจะต้องซีเรียสแล้วก็แก้ปัญหาหลายอย่างแต่นี่พอพูดถึงโอ้โห50นี่มันดีมากเลยนะที่ความพึงพอใจในชีวิตคู่จาก100เหลือ50น่ะสัก10ปีแล้วเหลือ50นี่เราต้องถือเราเรียกว่าเรามีแว่นขยายนะของอะไรที่มีน้อยๆนะว่าขยายมันมากคนบอกว่าโอ้โหน้ำเนี่ยเหลือแค่ครึ่งขวดเท่านั้นเองแต่อาจารย์จะบอกว่าโอ้โหเหลือตั้งครึ่งขวดนะสอนตั้ง 2-3 ชั่วโมงแล้วยังน้ำนี่กินได้ตั้งเยอะกินได้ตั้งนานหรือตั้งครึ่งขวดโอ้โหมันดีมากเลยนะคะคุณที่คุณมีความพึงพอใจในชีวิตคู่หรือตั้ง50จากเดิมที่สูงสุดที่เป็น100แล้วอาจารย์หมอจะเห็นว่าอาจารย์ถามก่อนว่า50ที่มีอยู่นี่คืออะไรแทนที่อาจารย์จะถามบอกว่า50ที่หายไปคืออะไรภรรยาบอกเขาเหลือ5อาจารย์จะถามว่า5นี่คืออะไรแต่นี่จะบอกว่า95ที่คุณไม่ได้รับอ่ะที่ชีวิตมันแย่คืออะไรอาจารย์ไม่พูดตรงนั้นเพราะจะต้องการดึงของ positive มาก่อนแล้วการที่เราโฟกัสของ positive ว่ามันเป็นอะไรแล้วเราเพิ่มตรงนั้นน่ะมันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดง่ายนะคะแล้วมันก็สร้างเขาเรียกว่าบรรยากาศทางอารมณ์ในเซสชั่นให้มันดีแล้วถ้าหมอไปโฟกัสโอ้โหคุณขาดไปตั้ง95ชีวิตคุณนี่รันทดจังเลยโอ้โหภรรยาคงจะร้องไห้ออกมาในเซสชั่นเลยอ่ะใช่ป่ะ95โอ้โหมันแย่จังเลยนะชีวิตคุณหมอก็ยังรู้สึกว่ามันแย่นึกออกไหมมันเป็นอะไรที่เนกาทีฟเราพยายามที่จะไม่โฟกัสของเนกาทีฟเพราะโฟกัสของเนกาทีฟมันไม่ได้ช่วยเราไปถึงไหนโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสมมติว่าเรามีสมมติว่านี่เป็นน้ำที่ไม่สะอาดบางทีการเปลี่ยนแปลงอ่ะไม่จำเป็นจะต้องเอาน้ำโสโครกรีนออกไปแต่เป็นการเพิ่มน้ำใสเข้าไปอาจารย์จะมีคำพูดว่ารินน้ำใสเข้าไปในน้ำเสียสักวันหนึ่งก็จะกลายเป็นน้ำดีนึกออกไหมมันก็เหมือนอย่างเราแก้ปัญหาของเด็กติดเกมอ่ะเราไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าเฮ้ยยูต้องไม่เล่นเกมนะยูจะต้องเข้านอนตอนนี้ยูจะต้องบางทีอย่างนั้นไม่เวิร์กเลยสำหรับเด็กบางคนคุณต้องสร้าง motivation ภาพความฝันโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรมีเด็กคนหนึ่งเข้ามาหาอาจารย์ตอนสักม.4อ่ะคนหนีโรงเรียนอยู่เรื่อยเลยนะแล้วเป็นเด็กเกเรพ่อแม่ก็พามาที่จุฬาเนี่ยนะแล้วอาจารย์ก็ดูแล้วอาจารย์ก็ว่าโอ้ยยะไอ้เคสนี้มันท้าทายฉันมากเลยนะฉันจะทำไงมาหาม.4นี่จบม.4แล้วนะคะแนนไม่ดีเลยนะม.5ม.6ทำไงดีแทนที่จะไปจัดการปรับพฤติกรรมเรื่องยูหนีเรียนยูไม่เข้าคลาสยูไม่ทำการบ้านอยู่บ้านก็เกเรอะไรทำนองนี้แทนที่จะไปพูดตรงนั้นอาจารย์เวิร์กกับเขาอาจารย์มีเซสชั่นกับเขาอาจารย์ถามว่าโตขึ้นอย่างเป็นอะไรคิดไม่ออกเคยฝันไหมก็ฝันสนุกเล่นๆไม่ได้จริงจังคงไม่ได้หรอกไหนเล่าให้หมอฟังสิความฝันเป็นยังไงก็ผมอยากเป็นนักบัญชีเพราะว่าได้ยินว่าตรวจสอบบัญชีเนี่ยเงินเดือนดีโอเคอยากเป็นนักบัญชีงั้นเดี๋ยวรู้ไหมจะเป็นได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวก็ต้องสอบเข้าให้ได้จะสอบเข้าให้ได้ที่ดีรู้ไหมที่ไหนก็บอกไม่รู้อาจารย์ก็บอกธรรมศาสตร์ไงก็มีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอะไรเงี้ยรู้จักมากเลยนะรู้จักไหมธรรมศาสตร์ไม่รู้จักไปเปิด Google คุยกันเรื่องพวกนี้
แล้วรู้ไหมจะสอบเข้าต้องทำอะไรก็อ่านหนังสือต้องทำคะแนนม .6 ให้ดีแล้วม .6 จะดีได้ม .5 ต้องทำอะไรก็ต้องทำให้ดีด้วยในที่สุดเด็กคนนี้ก็คือเราไม่ต้องไปห้ามเขาเลยว่าไม่ต้องไปอย่ากลับบ้านค่ำหน้าอะไรเงี้ยเราบอกเขาว่าเฮ้ยเขาต้องทำความฝันให้สำเร็จนะเขาทำได้นะดูหน่วยการเขาดีนะดูเป็นเด็กฉลาดนะถึงวันหนึ่งหลังจากที่มีเซสชันกันหลายหลายครั้งวันหนึ่งเขาจะกลับเข้ามาหาบอกว่าอาจารย์ผมได้ธรรมศาสตร์บัญชีแล้วนะนี่ไงเราไม่ต้องไปทะเลาะ กันเรื่องว่าทำไมยูไม่เรียนหนังสือทำไมยูทำตัวเกเรพ่อแม่เสียใจนะเราสร้างความฝันให้เขานั่นคือการโฟกัสที่สิ่งบวกนะคะคู่นี้ก็เหมือนกันความฝันเราสร้างสิ่งบวกเราทาร์เก็ตไปว่าเขามีเป้าหมายเป้าหมายของเขาก็คือทำความรักของเขาให้ดีแล้วเราก็ลงไปถึงตอนเริ่มต้นนะเพราะว่าตอนเริ่มต้นเป็นจุดที่ดีที่สุดของชีวิตคู่ไงจริงป่ะจริงป่ะโดยทั่วไปนะไม่ใช่ว่าเคสที่แบบว่ามาหาเราเพราะว่าทีมเพรสเอนซี่แล้วก็แบบทำพลาดอะไรเงี้ยนี่เขาตกลงกันเขารักกันเขาแต่งงานกันจุดนั้นเป็นจุดที่ดีที่สุดมันเกิดถูกใจกันตรงไหนควอลิตี้ที่มันดีที่มันดึงดูดเราอะตรงนั้นยังมีอยู่ไหมมันแปลว่าตรงนั้นอะมันเป็นอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกดีมันยังมันทำให้ดีขึ้นได้ไหมมันเมนเทนมันได้ไหมมันก็ explore ตรงนั้นไปค่ะแล้วการที่เขาเจอกันแล้วเขารักกันมันก็บ่งบอกถึงว่าเขาเริ่มต้นด้วย positive positive นี่เราจะ keep ยังไงให้มันดีแล้วก็มันก็มาถึงจุดช่วงหนึ่งที่เราจะบอกว่าเราก็ต้อง negotiate กันแต่ทุกคู่อาจารย์จะสอนถึง circular causalityความสัมพันธ์มันเป็นวงกลมนะคะมันหมายความว่าเส้นวงกลมมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะคนนี้กระทำต่อคนนี้แล้วมันก็ฟีดแบ็กไปที่เดิมเห็นไหมครับเส้นของเส้นแล้วมันก็เป็นวงกลมนี่ไงหมายความว่าคุณปลดกดปุ่มเขาเขาก็จะมีรีแอคชั่นออกมาซึ่งก็จะกดปุ่มคุณแล้วคุณก็ตอบกลับไปเพราะฉะนั้นที่มันเกิดขึ้นเป็นปัญหาเพราะว่าเรากดปุ่มลบ